องไอเดียสอนศิลป์มาเริ่มกันที่ถาดกล่องคุกกี้ถาดอลูมิเนียมที่มันใหญ่ๆนิดนึงนะครับน้องคนก็จะเป็นกล่องเล็กลงมาหน่อยใช่ไหมครับครับมาวาดเส้นรอบวงกันเลยดีกว่ากระดาษที่วาดลงไปนะครับก็เป็นกระดาษลังนะครับหรือน้องๆถ้าจะเป็นกระดาษแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มีความหนานิดนึงหลังจากนั้นครับใช้แมนทัดช่วยสักหน่อยหนึ่งวัดระยะเข้ามานะครับจากขอบด้านนอกนะครับ2เซนจริงๆแล้วถ้าน้องมีวงเวียนนะครับก็เอามาใช้ได้จุดรอบๆเลยแล้วคราวนี้พอลากเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นโค้งๆก็จะง่ายละเพราะวาดเส้นเสร็จนะครับคุณก็จะวาดเป็นแฉกๆคล้ายๆดาวกระจายนะครับลวดลายข้างในแล้วแต่เลยนะครับทําตัวเดี๋ยวจะทําเป็นคล้ายๆกับวาดมาเป็นรูปเหมือนดอกจันทร์ออกแบบลวดลายระบายสีไปเลยดีกว่าครับผมนี่ทําแบบให้เสร็จในชิ้นนี้ไปเลยระบายสีมาเลยนะครับผมของพี่โจวาดเป็นลายจุดกลมๆก็มาระบายสีกันเลยวงนี้ของพี่โตนะครับจะใช้เป็นสีเหลืองแล้วก็ที่ระบายด้านในเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนส่วนผสมก็แดง1ส่วนขาว2ส่วนครับต่อมาสีที่คุณจะระบายนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนขาว2ส่วนนะครับวงข้างนอกนะครับคนจะใช้สีส้มนะครับแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับอย่างนี้ก็พี่ตัวก็ใส่ลวดลายให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับของคนเดี๋ยวต้องมีตัดตรงไหนออกอะไรไงบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวคนตัดตรงที่คนไม่ได้ระบายสีออกนะครับนี่ครับคนตัดตรงนี้ออกครับคร่าวๆให้น้องๆทางบ้านได้ดูใช่ไหมครับครับผมของพี่โจก็ตามนี้นะครับเอาไปตัดตามช่องออกพอแห้งเสร็จเรียบร้อยของพี่โจจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราก็พักรอไว้ก่อนนะครับวงนี้นะครับด้านหลังพี่โตก็ระบายเป็นสีพื้นเป็นสีเหลืองธรรมดาแบบนี้นะครับผมพักรอไว้ก่อนคราวนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปตัดฐานครับกะระยะในการพับนะครับที่เราจะรู้สึกว่าจะพับเข้ามาให้มันวางตั้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะลากเส้นตามแนวพับแล้วก็ระบายสีซะหน่อยตรงนี้นะครับคราวนี้เป็นสีฟ้าเข้มนะครับน้ำเงิน2ส่วนขาว1ส่วนระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็ระบายทั้ง2ด้านเลยคราวนี้ก็อาจจะใส่เป็นลายจุดเหมือนกันให้มันเป็นลวดลายเป็นลายเดียวกันไปเสร็จแล้วระบายให้ทั่วแห้งแล้วตกแต่งลวดลายได้ออกมาแบบนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับกรีดฝั่งไหนพับออกมาฝั่งนั้นเป็นแท่นตั้งเรียบร้อยตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็มีเกือบครบแล้วใช่ไหมครับนะครับก็ใช้หมุดกับลูกปัดนะครับปักหมุดสีทองเข้าไปก่อนพอเจาะเข้าไปเสร็จแล้วคราวนี้นะครับมันจะดูแน่นๆใช่ไหมครับให้ดึงออกมานิดนึงนะครับผมแล้วด้านหลังใส่ลูกปัดเข้าไปปลายของหมุดสีทองนะครับคลิกออกเพื่อที่จะล็อกตัวลูกปัดไว้นะครับต่อมานี่ครับถ้วยกระดาษครับพี่โจระบายสีมาเรียบร้อยแล้วเป็นสีส้มใช่ไหมครับแล้วก็ตัดเอาก้นถ้วยออก4ชิ้นด้วยกันติดนะครับให้มันเป็น4ทิศครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้พร้อมที่จะให้ใครมาทดลองใช้เป็นลูกปิงปองหรือว่าลูกบอลพลาสติกก็ได้นะครับผมของพลก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับของพลติดแบบนี้เนี่ยอาจจะยากของพี่โจอีกเราจะมีเทคนิคในการที่จะติดถ้วยกระดาษแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดที่ให้คะแนนแตกต่างกันได้นะครับเป็นการคิดเกมให้น้องๆเหมือนกับว่าฝึกว่าเฮ้ยเราอยากจะติดแบบนี้ออกแบบแบบนี้เกมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับผมหรือมีตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดน้องๆอยากจะทําเป็นชิ้นอันใหญ่ๆหน่อยนี่คราวนี้เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์เลยนะครับผมถ้วยมันจะเอียงไปเอียงมาได้ด้วยมีเทคนิคในการเล่นที่ยากขึ้นเรื่อยๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมพี่โตพี่พลในรายการสอนศิลป์รออยู่แล้วยอมถ้าน้องๆทำเกมที่เจ๋งกว่าได้เนี่ยยอมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันเลยในรายการสอนศิลป์ช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ช่วงหน้าครับโจครับครับตาพี่โจแล้วครับทำอะไรครับเอาโยนสิครับผมคุณโยนเข้าเลยไหมพี่ได้เลยสบาย1 2 3
โอ้โห